ถ้าท่านผู้ชมกำลังมองหาโปรแกรมจูดอง Android ใน PC ที่สามารถเล่นเกมหรือแอปในโทรศัพท์ได้อยู่แล้วก็นี่เลย Nock Player ไม่ว่าจะเป็นเกม ROV Omiji Seven Night Rap Battlegirl Rule of Survival และอีกมากมายตั้งแต่สักกระบือยันเรือดำน้ำไม่ว่าจะเป็นแอปไหนๆก็สามารถเล่นได้บน PC นี่เลย Nock Player ติดตั้งโคตรง่ายแค่โหลดติดตั้งเล่นได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปไปโหลดเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการเกมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับเกม Universe Sandbox นะครับกับวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็จะมาพบกันเช่นเคยเลยนะครับโอเคนะครับเราอย่ามัวเสียเวลาเลยดีกว่านะครับเราไปดูกันที่สมมติฐานแรกกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานแรกของวันนี้นะครับจะคุณ Exceder บอกว่าพี่ขอนะครับครั้งแรกเอาดาวในระบบสุริยะทั้งหมดชนดวงอาทิตย์ครั้งแรกจัดไปเลยนะจ๊ะครับเราไปที่ครับนิวกันก่อนนะครับนิวจากนั้นนะครับเอาดวงอาทิตย์ขึ้นมาเป็นที่ตั้งนี่ครับนี่คือซันของเราเนี่ยนี่เลยโหแสบตาสุดๆนะครับเขาลดความเร็วบ้านนะฮะจากนั้นนะครับเราจะเอาดาวทุกดวงนะครับพุ่งชนนะครับทำยังไงบ้างนะครับก็เริ่มจากดาวดวงเล็กเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วกันชน1ดาวศุกร์นะครับโลกนะครับดาวอังคารนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนนะฮะพลูโตด้วยนะฮะโอเคเท่านี้นะครับก็จะเป็นดาวเคราะห์นะครับดาวเคราะห์นะครับขอดวงจันทร์ด้วยนะเอาดวงจันทร์ของโลกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาดวงจันทร์ของแบบดาวอื่นด้วยผมไม่ค่อยรู้จักนะครับก็จะงงๆนิดนึงนะครับโอเคเรามากดเพลย์กันดีกว่าเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจิ๊กแคปผมค่อยพุ่งเข้าไปยังไงพุ่งไหมพุ่งไหมพุ่งไหมโอเคพุ่งละสโลว์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 ดอยสโลว์ดอยชนไปแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคนะฮะตอนนี้นะครับดาวทุกดวงนะครับพุ่งชนไปแล้วเหลืออีกดวงนึงมูนมาช้ามูนลุกแล้วตึมนะฮะก็จะมีรอยโดนชนนะครับและดวงอาทิตย์ของเรากลายเป็นนะครับดาวเคราะห์สีฟ้าไม่ใช่ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์สีฟ้านี่ครับแบบนี้เลยนะนี่ๆๆๆเนี่ยจากการชนนะครับทั้งหมดนะฮะมันจะดวงใหญ่ขึ้นนะฮะนี่ดูสิดาวที่ค่อนสูงๆนะครับว่าจะเปลี่ยนไปไหมนะฮะปึ๊บโอเคนี่ครับดวงอาทิตย์นี่ครับก็จะกลายเป็นนะครับดาวเคราะห์ไม่ใช่ดาวเคราะห์คุณผิดแกนะครับดาวเลิกแบบนี้นะครับเป็นดวงสีฟ้าเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณ Walker Lead นะครับบอกว่าพี่ครับเอาอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดชนโลกตอนที่เป็นน้ำแข็งทั้งดวงหน่อยครับโอเคได้เลยนะครับโลกที่เป็นน้ำแข็งง่ายมากนะฮะเราก็ไม่ต้องเอาดวงอาทิตย์นะครับเอาโลกมาตั้งไว้เลยดึงๆนะครับจากนั้นใส่น้ำลงไปเนี่ยใส่น้ำไปเยอะๆนี่นะฮะแล้วก็หมุนมันก็จะกลายเป็นดาวน้ำแข็งนะครับแข็งรอแป๊บนึงนะครับโอเคเอาอุกกาบาตนะครับพุ่งชนโลกนะครับมันเล็กมากๆเลยนะครับเราจะเพิ่มขนาดให้มันนะฮะเอาสัก 2,000 นะครับ 2,000 นะฮะนี่ก็จะนะครับนี่ครับเป็นกึ่งดาวเคราะห์น้อยเลยนะครับนะเราจะมาพุ่งชนกันนะครับว่าอุกกาบาตที่ดวงใหญ่ๆนะครับพุ่งชนนะครับโลกที่เป็นน้ำแข็งจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมาดูกันนี่นะครับค่อยๆพุ่งชนเราโฟกัสที่โลกแล้วกันนะฮะให้มันพุ่งเข้ามานะฮะค่อยๆพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาแล้วนะครับค่อยๆพุ่งเข้ามาใกล้ๆโลกเราค่อยหยุดสโลยังอีกนิดนึงจะชนแล้วมาดูกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นชนแล้วนะครับชนเข้าไปแล้วเต็มๆนี่ฮะตอนนี้นี่ครับโลกนี่ครับโดนชนไปแล้วนี่ครับเหมือนน้ำนี่ครับจะยังไม่ละลายนี่ครับดูจากฝั่งนี้นี่ครับเห็นน้ำละลายแวบๆนะครับเห็นน้ำละลายอยู่แวบๆนี่ครับแต่ตอนนี้เหมือนน้ำจะหายไปหมดแล้วนี่ครับลองหมุนดูนี่ครับโอเคนะครับปล่อยให้หมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับมันจะเย็นตัวลงไหมนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เหมือนจะเย็นตัวลงแล้วนะครับ
กับโลกนะครับก็นะครับสามารถนะครับกลับมามีน้ำได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ครับก็อยู่ห่างนี้ก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเหมือนเดิมนะครับน้ำยังคงเหลืออยู่นี่ครับโอเคนะครับสมมติฐานนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเราไปดูที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณโจรักกาโลงนะครับบอกว่าพี่ครับเขาบอกว่าน้ำแข็งบนดาวพูโตแข็งกว่าโลหะบนโลกเรางั้นเอาดาวพูชนกับดาวพุธให้ดูหน่อยแค่แท็กครั้งแรกได้เลยครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่าน้ำแข็งที่ดาวพูโตนี่ครับมีความแข็งนะครับกว่าโลหะนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าแข็งกว่าโลหะทุกชิ้นบนโลกนะอาจจะแข็งกว่าโลหะอะไรบางอย่างหนึ่งนี้ฮะโอเคผมจะทำให้ดูแล้วกันนะครับอย่างแรกไปที่นิวนะฮะจากนั้นนะครับเราไปที่ดาวพูโตก่อนนะฮะนี่คือดาวพูโตนะครับผมใส่น้ำมันนะครับเพื่อให้มันมีน้ำแข็งนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่กลายเป็นดาวน้ำแข็งแล้วนี่ครับจากนั้นนะครับเราจะลดความเร็วมันนะครับแล้วก็เอาดาวพุธนะครับมาพุ่งชนนะฮะนี่เลยดาวพุธนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าดาวพูโตนะครับเราจะเอาพุ่งชนนะฮะโอเคค่อยๆพุ่งนะค่อยลงมานะครับนี่นี่ครับดาวพุธนะครับก็จะเป็นดาวออกแนวดาวหินนะครับก็จะไม่ค่อยจะไม่มีชั้นบรรยากาศจะเหมือนจะคล้ายๆดาวดวงจันทร์ของเรานะครับไหนดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมาค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาชนกันตึมตอนนี้นี่ครับดาวพูโตของเรานี่ครับกระจายเลยนะครับเพราะว่าโดนชนนะฮะโดนดาวพุธชนนะครับอย่างรุนแรงทำให้นะครับดาวพูโตกระจายออกไปค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแบบชนแล้วแตกเลยอะแตกกระจายเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดกับดาวพุธบ้างนะครับเดี๋ยวสต็อปก่อนนะฮะผมเห็นอะไรนะฮะดาวพุธมีน้ำครับแล้วน้ำนี้น่าจะมาจากดาวพูโตที่ผมเพิ่มน้ำเข้าไปที่เป็นน้ำแข็งนะฮะเรามาดูดีกว่าครับว่าดาวพุธจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะตอนนี้นะครับดาวพุธมีน้ำนะครับน้ำน่าจะกลายเป็นน้ำแข็งนะเพราะว่าไม่มีดวงอาทิตย์ตรงนี้นะครับน้ำเยอะมากๆเลยนะครับดูสินี่ฮะน่าจะกลายเป็นน้ำแข็งนะน้ำแข็งหรือเปล่านะครับโอเคแต่ที่สุดนะครับก็กลายเป็นน้ำแข็งนะครับสมมติฐานนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับนะดาวพลูโตนะครับไม่สามารถอยู่ได้แน่นอนนะครับมันอยู่ที่ขนาดแล้วก็มวลอะไรหลายๆอย่างนี่ครับก็จะประมาณนี้ละกันแต่เมื่อสักครู่นี้สวยมากเลยนะครับตอนชนนี่ฮะโอเคนะครับเราไปดูที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานต่อมานะครับจะคุณบอลปวดขี้นะครับบอกว่าถ้าดาวทุกดวงอยู่วงโคจรเดียวกันน่าสนใจนะครับไปเลยไปดูดีกว่านะครับอย่างแรกเราไปที่ระบบสุริยะก่อนเลยดีกว่านะครับพอเราถึงระบบสุริยะแล้วนี่ครับนะเราจะเอาให้อยู่วงโคจรเดียวกันนี่ครับเราจะทำการนี่ครับให้อยู่วงโคจรเดียวกับโลกแล้วกันนี่ครับแต่ว่าเรานี่ครับจะไม่ลบดาวอื่นแล้วกันนี่ครับนะหรือว่าลบดีลบดีก่อนนะเดี๋ยวงงนี่ครับลบให้หมดเลยนี่ครับโอเคเอาแค่นี้ก็พอมั้งข้างนอกคงอาจจะไม่ต้องนะครับเรามีโลกแล้วเนอะเอาดาวดวงอื่นมาแทนนี่ครับดาวพุธนะครับดาวพุธวงโคจรแนวเดียวกันนี่ฮะดาวศุกร์นะครับดาวอังคารนะครับพฤหัสเสาร์นะครับยูเรนัสเนปจูนนะครับแล้วก็พลูโตโอเคนะครับเราลดความเร็วมันก่อนนะครับใจเย็นๆลดความเร็วนะครับปกติดวงอาทิตย์นะฮะโอเคมาเริ่มเลยนะครับกดเพลย์เลยตอนนี้นะครับจะค่อยๆจะเห็นได้ว่ามันค่อยๆโคจรนะครับตามกันมานะครับแบบนี้นะฮะเดินตามกันไปครับตอนนี้นะครับไม่รู้ว่านะครับจะมีดาวดวงไหนชนกันหรือเปล่านะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วไปตอนนี้ยังหมุนตามกันอยู่นะครับยังหมุนตามกันอยู่นะฮะยังหมุนตามกันอยู่นะครับมีนะครับดาวดวงหนึ่งเริ่มแสงแล้วนะฮะมีดาวนะครับเหมือนแบบจะเริ่มแสงแล้วนะครับจะมีดาวบางดวงเริ่มแสงกันนะจะชนกันหรือเปล่านะครับชนกันไหมเนี่ยมันมองค่อนข้างมองยากนิดนึงนะครับมีกระจุกดาวตรงนี้นี่ครับที่ยังโคจรล็อกมันอยู่นะครับมองยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเหมือนมีดาวดวงนึงที่หลุดออกมานะฮะดาวพลูโตนะครับดาวพลูโตหลุดออกมานะครับโดนเวียงออกมาจากวงโคจรนะฮะดาวพลูโตโดนเวียงออกมาแล้ว1ดวงนะครับนะดาวพลูโตตกรอบไปแล้วนะครับ1ดวงนะฮะอยู่ที่ว่านะครับว่าดาวดวงไหนจะตกรอบนะฮะตอนนี้นะครับยังคงหมุนควงกันอยู่นะฮะโอเคนะฮะดาวทุกดวงแบบหมุนวงโคจรแบบไม่ชนกันด้วยนะท่านผู้ชมนี่ฮะไม่ชนกันด้วยนะนะครับยังคงหมุนอยู่นะครับหมุนติ้ว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 
โอเคนะครับจะมีดาวดวงนึงค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วนะครับสีเหลืองนะครับที่หมุนเวียงออกมาแบบนี้นะฮะจะเป็นดาวศุกร์นะครับที่โดนหมุนเวียงออกมานะฮะจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับดาวเนปจูนจะอยู่วงไหนสุดนะฮะมาดูกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันแบบเยอะๆเลยนะฮะมาดูกันตอนนี้นี่ครับนะครับดาวทุกดวงนะครับไม่ได้ชนกันนะครับแต่ว่านะครับดาวทุกดวงนะครับจะหาวงโคจรของตัวเองนี่ครับซึ่งตอนแรกมันอยู่วงเดียวกันใช่ไหมแต่หมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีวงโคจรของตัวเองแบบนี้เลยนะครับนี่ดูสิส่วนโลกของเรานะครับก็ยังคงอยู่ได้นะครับเพราะจะอยู่ค่อนข้างวงโคจรเดิมนะครับดูสินี่ฮะโอเคนะครับสมมติฐานนี้นี่ครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเราไปดูกันที่สมมติฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสมมติฐานสุดท้ายของวันนี้นะครับจะครูลูมิเนนบอกว่าทาโร่มีดวงอาทิตย์เป็นบริวารสลับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์สลับขนาดด้วยนะครับจัดไปเลยนี่ครับโอเคนะครับอย่างแรกเราไปที่ระบบสุริยะจักรวาลกันก่อนนะครับอย่างแรกนี่ครับเราต้องนะครับไปที่โลกกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับนะครับมาลดความเร็วมันนะครับรูฟแล้วเราก็เอานี่ครับดวงอาทิตย์นี่ครับมาตั้งไว้ก่อนนะครับได้ไหมมันใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอเคนี่คือดวงอาทิตย์นะครับแล้วเอาดวงจันทร์มาดวงจันทร์มูนนะฮะนี่มูนนี่ครับปึ๊บฉะนั้นนะครับเราจะเอาขนาดของมูนนะฮะมาใส่ดวงอาทิตย์นะครับสลับขนาดกันปึ๊บยีดิสโคจรรอบโลกได้ไหมอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันได้ไหมผมไม่รู้ว่ามันจะโคจรรอบโลกได้ไหมนี่ครับเพราะว่ามันไม่เขียนวงโคจรให้ผมนี่ครับแล้วเราก็เอาดวงจันทร์มาสลับที่กันเนี่ยเรากรอบขนาดดวงอาทิตย์ไว้ก่อนนะครับจากนั้นเอามูนมามูนนี่คือมูนเนี่ยใส่ขนาดเข้าไปว่าต้องเอาลบดวงอาทิตย์ก่อนแล้วก็ใส่ขนาดของมูนโอเคตัวนี้มูนมันใหญ่เกินจนมันโนวาขึ้นมานะครับมาตรงที่ดวงอาทิตย์โอเคนะครับตอนนี้ผมสลับที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะอย่างแรกนะครับไปดูที่โลกดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่านี่ครับมันจะหมุนรอบกันได้หรือเปล่านี่ครับด้วยแรงโน้มถ่วงด้วยที่การมันยังไงมันก็คือดาวฤกษ์นะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะขอช้าๆก่อนโอเคนะครับนี่คือโลกอย่างแรกนะครับโลกโดนดูดเข้าไปในดวงอาทิตย์แบบทันทีเลยนี่ครับทันทีทันใดเลยนี่ครับแล้วตอนนี้นี่ครับนะครับวงโคจรจะเป็นยังไงนะฮะโลกนะครับโดนดูดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับมูนของเรานี่ครับพุ่งออกไปข้างนอกนะครับดูสิพุ่งที่เป็นที่มันโนวาเป็นดวงอาทิตย์อยู่นะครับแล้วก็ดวงสุริยะก็ค่อนข้างเละเทะเลยนะครับดาวทุกดวงนะครับโดนดวงอาทิตย์ดวงเล็กนะครับเท่าดวงจันทร์นะครับดูดมาหมดเลยนะครับดูสิดูดมาหมดเลยนะครับดูดตามมาด้วยหมดเลยนะครับดาวพฤหัสยังโดนดูดเลยนะฮะโอเคเรามาดูกันนะฮะตอนนี้นะครับยังพุ่งออกไปเรื่อยๆนะครับดูดดาวพฤหัสมาด้วยนะฮะเนี่ยตอนนี้นะฮะพุ่งออกมาแล้วนะครับเราเร่งความเร็วไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับตอนนี้นะครับตัวที่ของเรายังพุ่งออกนอกระบบสุริยะยังต่อเนื่องนะครับทำให้ดาวอื่นนะครับเหมือนจะหยุดโคจรไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีแรงดึงดูดนะฮะแต่ดาวพฤหัสจะคงโคจรตามมาพร้อมกับดาวอังคารนะฮะนะครับยังพุ่งออกมาเรื่อยๆนี่ครับโอเคนะครับสมมติฐานนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับถ้าเกิดผมรอให้มันเนี่ยไปไกลกว่านี้เนี่ยมันแค่จะพุ่งออกมาเฉยๆนี่ครับนะนะครับน่าสนใจเลยนะครับสมมติฐานนี้ก็นะครับเป็นอะไรที่นะครับดูว้าวเหมือนกันนะครับผมว่าท่านผู้ชมอาจจะดูโลกไม่ทันเป็นสักครู่นี้นะครับผมขอภาพดีเพย์ข้างๆหน่อยโอเคนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะนะครับโอเควันนี้นะครับก็จบไปกันแล้วนะครับกับ5สมมติฐานนี่ครับยังไงนะครับท่านผู้ชมคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นี่ครับกันมาเยอะๆเลยนะครับผมจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ผมจะทำออกมาบ่อยๆนะครับคลิปแบบนี้นะครับก็เจอกันทุกวันศุกร์เลยนะครับสำหรับ5สมมติฐานนี่ครับวันนี้นะครับผมมาตะไคร้คัดเกมนะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้สมมติฐานของท่านผู้ชมมาอยู่ในคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับผมตามอ่านทุกอันเลยนะครับเลิฟๆท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากวันนี้มาตะไคร้คัดเกมขอตัวลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้รับประสบการณ์ดีๆจากเกมต่างๆมากมายวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับไว้เจอกันสุขหน้าได้ครับ